นะคะนักเรียนชั้นม.1ทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกฎเกณฑ์ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมัสของกฎและเบสนะคะถ้าเป็นเบสกระดาษลิสมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นกฎกระดาษลิสมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะคะในแบบฝึกหัดนะคะคุณครูกำหนดสารมาให้ทั้งหมด10สารนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมัสนะคะว่าเป็นสีแดงหรือเป็นสีน้ำเงินหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีการเปลี่ยนสีนั่นแสดงว่าสารนั้นเป็นกลางนะคะมาดูสารแรกก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีอะไรคะสีน้ำเงินนะคะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้ำมะนาวมีค่าเป็นกรดนะคะต่อไปผงซักฟอกนะคะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีแดงนะคะไปเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าผงซักฟอกของเราเป็นเบสนะคะต่อไปน้ำยาล้างห้องน้ำเปลี่ยนจากสีของกระดาษลิสมัสจากสีน้ำเงินนะคะไปเป็นสีแดงต่อไปน้ำมะนาวนะคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเช่นเดียวกันต่อไปน้ำขี้เถ้าน้ำขี้เถ้าเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะต่อไปน้ำยาเช็ดกระจกเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินน้ำส้มสายชูเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงน้ำยาถูพื้นเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินต่อไปน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะของกระดาษไม่มีการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมัสเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้ำเปล่าเนี่ยมีค่าความเป็นกลางถูกต้องไหมคะนักเรียนตอบถูกกันกี่ข้อนะคะให้นักเรียนลงคะแนนไว้ได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ